ครับผมเจเจพิพัฒน์ครับรับบทเป็นหมอเจตนะครับผมจากอุ้มรักเกมลวงที่เพิ่งลาจอไปนะครับนัดใครไว้เหรอครับคนไข้กฎชมนตอนนั้นผมผ่าตัดอยู่เขาจู่ๆเขาก็โผล่มาที่โรงพยาบาลแล้วก็แบบเหมือนพูดกันเกริ่นว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีชวนไปรับเชิญเรื่องที่เขาเล่นอยู่ก็คือเรื่องอุ้มรักเนี่ยแหละแล้วเวลามันก็ผ่านไปเสร็จปั๊บพอผ่าตัดเสร็จอะไรเสร็จพอจะเดินได้เรียบร้อยก็เขาก็ส่งบทมาอะไรเงี้ยครับผมก็โทรไปถามพี่ป้องอีกทีนึงว่าแบบรับเล่นดีไหมนะอะไรเงี้ยผมเรียกพี่ป้องว่านะแล้วก็แบบพี่ป้องก็บอกมันดีพี่ว่ามันน่าจะแบบเหมาะกับเราแล้วแบบมันน่าจะดังละครเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรับเล่นครับตอนที่ออนแอร์ก็ดีมากครับคือในตอนแรกที่ออกมาก็แบบไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้แล้วมันก็ดีต่อมาเรื่อยๆจนมันจบเลยแล้วก็แบบก็ดีใจนะผมก็พยายามคิดแล้วก็พยายามวิเคราะห์ว่าทำไมมันถึงดีแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะมาจากเรื่องราวที่พี่ๆแต่ละคนเขาเล่นกันมาแหละนักแสดงแต่ละคนเขาเล่นกันดีมากพี่ก่อนหน้านี้แล้วก็มันทำให้ตัวละครที่ผมออกไปอ่ะสุดท้ายแล้วมันมีคุณค่าในเวลาที่มันออกไปใช่ก็ต้องขอบคุณพี่ทั้ง4คนเลยพี่ป้องพี่โดนัทพี่กบพี่ดอมแล้วก็พุ่มกับพี่แก้วแล้วก็พี่เจี๊ยบเขียนบทด้วยครับผมว่ามันไม่รู้สิมันออกมาทางจออ่ะคือตอนเล่นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันใช่มากเลยขนาดนั้นหมายถึงว่าในฐานะนักแสดงมันก็ทำตามบทพี่กบก็ทำตามบทนะครับแล้วก็พี่แก้วก็บอกว่าดีเราก็แบบก็พอมันเราไปดูเทปไปดูเช็คเทปมันก็มันก็ดีแต่ว่าพอออนออกไปแบบมันรวมกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วด้วยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนมันชอบคนมันรู้สึกแบบฟินอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีค่ะพี่เจตพวกเราเป็นแฟนคลับพี่กบนะคะอยากถามพี่เจตว่าร่วมงานกับพี่กบเป็นยังไงบ้างคะพอดูพี่กบปลื้มมากค่ะโพสรูปทีๆเลยกระแสไม่หยุดค่ะพี่เจตโฟกัสนะคะเป็นแฟนคลับพี่กบวันนี้จะมาถามพี่เจตว่าพวกเราจะได้ดูภาคต่อไหมพวกเราอยากดูกันมากๆเลยค่ะแล้วเพลงของพี่เจตเมื่อไหร่จะปล่อยคะรอดูรอฟังเลยนะคะถ้ามีMVอย่าลืมเอาพี่กบไปเล่นด้วยนะก็สำหรับใครที่ยังดูละครอุ้มรักเกมลวงย้อนหลังอยู่นะครับผมก็ถ้าชอบก็ดูต่อไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับก็ถ้ามีความสุขทำให้คุณมีความสุขได้ผมก็ดีใจนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดติดตามอยากติดตามเรื่องต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักพักครับน่าจะได้รู้กันว่าเล่นเรื่องไหนเล่นกับใครนะครับผมก็ใครที่ยังลุ้นอยู่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้ดูละครช่องวันไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ผมอยากให้เป็นเรื่องใหม่นะไม่ผมว่าอาจจะเป็นแบบแนวแบบโรแมนติกมากกว่าใช่น่าจะแบบใช่ใช่อะไรอย่างนั้นแล้วก็อาจจะมาแบบพล็อตเรื่องให้มันแบบน่าสนใจน่าจะดีที่สุดสำหรับผมนะ